สวัสดีครับเบียร์นะฮะกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่เอาเพลงมาแปลกันแบบละเอียดยิบให้ทุกคนได้ฝึกภาษาไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงของเรานะเดอะเรต่อนะฮะชื่อเพลงว่า Love Song เราขอข้ามเพลง Doing Time ไปเพราะเราไม่เข้าใจเพลงนั้นนะฮะจริงๆมันเป็นเพลงคัฟเวอร์มาจากวง Sublime อีกทีนึงด้วยแล้วก็วงล็อกกันเนาะปกติเพลงก็เข้าใจยากอยู่แล้วนะฮะแล้วพอเป็นล้านหน้าก็ยิ่งจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกนึง เราก็เลยขอข้ามไปละกันนะครับสำหรับ Doing Time มาต่อกันที่เพลงนี้ Love Song เลยละกันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็น Cinnamon Girl นะครับที่หลายๆคนรอกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะฮะ In the car, in the backseat, I'm your babyIn the car, in the backseat, I'm your baby. In the car ก็ในรถใช่ไหมครับ In the backseat นะฮะก็คือที่เบาะหลัง I'm your baby. ฉันคือที่รักของเธอสุดที่รักของเธอทำอะไรกันเนาะอยู่ที่เบาะหลังทั้งคู่เลยนะครับ We go fast, we go so fast, we don't move. We go fast. เราไปกันอย่างรวดเร็ว We go so fast เร็วมากๆ We don't move เราไม่ขยับอะงงทำไมบอกว่าไปเร็วมากเลยแต่เราไม่ขยับนะฮะก็ถ้าให้เดานะฮะอันนี้เดาซึ่งนางก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเราไปกันอย่างรวดเร็วเราทำกันอย่างรวดเร็วไปอะไรเร็วไม่รู้แหละแต่ว่ารถไม่ได้ขยับไปไหนแต่เราทำกันเร็วมากเราไปกันเร็วมากอยู่บอหลังกันทั้งคู่ด้วยนะฮะอันนี้ก็คิดกันเอาเองละกันขอเปลี่ยนไปเป็นทับจะได้ชัดเจนมากขึ้นเอาไปว่ารู้กันเนาะเราคงไม่ต้องพูดแล้วมากกว่านี้ ต่อนะครับ I believe in a place you take me ฉันเชื่อในสถานที่You take me ที่เธอพาฉันไป Make you real proud of your baby ทำให้เธอ proud แปลว่าภูมิใจนะฮะ real ก็แปลว่าจริงจริงจริงๆบางคนจะเป็น really นะฮะแต่ว่าพอเป็นภาษาพูดเขาก็ตัด really ทิ้งไปเลยแค่ real ทำให้เธอภูมิใจในตัวที่รักของเธอสุดๆไปเลยก็คือ really เนี่ยก็เลยขอเติมเป็นว่าสุดๆแทนนะครับแทนนี้จะเป็นว่าจริงๆนะฮะ In your car I'm a star and I'm burning through you In your car อีกรอบนึงนะครับในรถของเธอ I'm a star ฉันคือดวงดาว and I'm burning through you และฉันก็ burning คือลุกเป็นไฟใช่ไหมครับไฟทะลุผ่านเธอไปสรุปท่อนแรกก่อนนะครับท่อนแรกเนี่ยก็คือบอกว่าเนี่ยสองคนนี้อยู่กันที่เบาะหลังรถนะครับกำลังทำอะไรกันไม่รู้แหละทำกันแบบรวดเร็วเลยไวมากๆนะครับทั้งที่รถไม่ขยับเลยฉันเชื่อนะในสถานที่ที่เธอพาฉันไปสถานที่แห่งนั้นคือที่ไหนนะครับเวลาที่เราน่าจะทำอะไรกันอย่างเร็วๆอันนั้นก็คิดกันเอาเองนะครับแล้วก็ทำให้เธอแบบภูมิใจในตัวฉันมากๆและตรงนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเนี่ยฉันเป็นดวงดาวแล้วก็จะลุกเป็นไฟผ่านทะลุเธอไปนึกถึงเวลาดาวตกลงมาฮะมันก็เหมือนตกมันมีไฟลุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือมีความเร่าร้อนร้อนรุ่มรุนแรงมากๆนั่นเองตอนต่อไปนะฮะ Oh, be my once in a lifetime be my once in a lifetime คำว่า once ก็คือครั้งหนึ่งนะครับในชีวิต in a lifetime ในช่วงชีวิตครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของฉัน be my ก็คือมาเป็นเธอกลายมาเป็นครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของฉันอย่างนี้แล้วกันเนาะน่าจะพอเข้าใจโอเคแหละ Lying on your chest in my body dress Lying on your chest Lying ก็คือนอนนะฮะไม่ได้แปลว่าโกหกนะครับตรงนี้พอมี on ด้วย on มันก็เลยแบบเหมือนนอนลงไปบนไหน Lying on your chest chest แปลว่าหน้าอกนะครับนอนบนหน้าอกของเธอ in my party dress ในชุดปาร์ตี้ของฉันน่าจะเป็นชุดพวกชุดราตรีอะไรอย่างนี้แหละฮะ I'm a fucking mess but I mess มันแปลว่าอะไรที่เละเทะยุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงนะครับฉันมันโคตรยุ่งเหยิงเลย but I แต่ฉัน oh,
โอ้ thanks for the high life ขอบคุณสำหรับชีวิตสูงสูงไม่เอานะฮะ high มันแปลได้ว่าสูงก็ได้แต่เป็นแสดงที่แปลว่ามีความสุขก็ได้นะครับที่แสนสุขก็คือ happy นั่นเองนะฮะตรงนี้ baby is the best pass the test and yes baby is the best ที่รักมันดีที่สุดเลย pass the test and yes ผ่านบททดสอบและใช่เลย and yes คือเหมือนว่าความรักเนี้ยมันดีสุดๆเลยแบบเหมือนได้ผ่านบททดสอบนั้นไปแล้วแบบมันรักกันดีมากๆจนผ่านบททดสอบไปเลยนะครับ Now I'm here with you and I Now I'm here with you and I ก็ไอ้เมื่อกี้ใช่แล้วก็เอ้ยใช่เลยก็คือจบไปแค่นั้นนะฮะ Now I'm here with you ตอนนี้ฉันได้อยู่กับเธอแล้ว and I และฉันยังไงต่อWe like to think that you would stick around. Would like to think อยากจะคิดเมื่อกี้มันมี I ใช่ไหมครับ and I ฉันอยากจะคิด that you would stick around ว่าเธอจะคำว่า stick around นะครับ stick เดี๋ยวแปลว่าติดพอ stick around ก็เหมือนแบบว่าอยู่ใกล้ๆตัวฉันแบบยึดติดอยู่รอบๆตัวฉันอะถ้าแปลตรงๆจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งในที่นี้ก็จะแปลว่าอยู่ใกล้เสมอไปละกันก็คือไม่จากไปไหนตัวติดกันตลอดไปนะครับ You know I just died to make you proud You know that I เธอก็รู้ว่าฉัน just died to make you proud ยอมตายละกันนะครับไม่ใช่แค่ตายเฉยๆอยากให้เติมคำว่ายอมลงไปหน่อยไม่งั้นมันก็จะแบบฉันจะตายเพื่อให้เธอรู้สึกภูมิใจมันก็ดูแบบน่ากลัวไปนิดนึงยอมตายเพื่อให้เธอภูมิใจก็ยังได้ The taste, the touch, the way we love The taste รสชาติ The touch สัมผัส The way we love กัน The way ปกติแปลว่าวิธีใช่ไหมครับวิธีที่เรารักกันมันก็คือความรู้สึกนั่นเองนะครับความรู้สึกตอนที่เรารักกันอยากจะแปลแบบนี้มากกว่าวิธีนะฮะมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าIt all comes down to make the sound of our love song. It all comes down. ทั้งหมดเนี่ยมัน come down มาในที่นี้มันคือมาประกอบรวมกันทั้งหมดนั้นมันรวมกัน to make the sound เพื่อกลายเป็นเสียงเพลง of our love song ของเพลงรักของเราก็คือสรุปท่อนนี้นะฮะอันนี้เป็นท่อนคอรัสของเพลงเลยเริ่มตั้งแต่นางบอกว่า Be my once in a lifetime เธอกลายมาเป็นครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของฉันก็คือเป็นรักแท้ในช่วงชีวิตของฉันในครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะพูดถึงความโรแมนติกนิดนึงแบบนอนบนหน้าอกของเธอทั้งที่สวมชุดปาร์ตี้อยู่ฉันนี่แม่งโคตรแบบยุ่งเหยิงเลยเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณนะสำหรับชีวิตที่แสนสุขแบบนี้มันดีที่สุดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเป็นดีจนแบบผ่านบททดสอบทุกอย่างไปได้นะฮะแบบได้เกรด A เลยแล้วก็ตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากจะคิดว่าเราคงได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะฉันยอมทำทุกอย่างเลยยอมตายก็ได้เพื่อให้เธอภูมิใจในตัวฉันไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือสัมผัสที่เราได้สัมผัสกันแล้วก็ความรู้สึกตอนที่เรารักกันนะทั้งหมดเนี้ยมารวมกันเพื่อให้กลายเป็นเพลงรักของเราก็เป็นเพลงรักตามชื่อเพลงนะฮะหวานดีเหมือนกันท่อนต่อมานะครับDream a dream ฝันที่แม่ไม่เคยฝันไม่ใช่ Here's a scene นี่คือฉากหนึ่ง Touch me anywhere cause I'm your baby Touch me anywhere สัมผัสฉันสักแห่งสักไม่ใช่สักแห่งดิ Anywhere คือที่ไหนก็ตามตรงไหนก็ได้Cause I'm your baby เพราะฉันคือที่รักของเธอ Grab my waist Don't waste any part Grab my waist จับเอวของฉันไว้ Waist คือเอวนะครับแล้วก็ Don't waste any part ตรงนี้เนี่ยมี waist 2ตัว waist ตัวแรก waist คือเอวนะฮะส่วน waist ตัวที่2เนี่ย waste เนี่ยมันคือเสียเปล่าก็คือเนี่ยบอกให้จับเอวของฉันแล้วก็ don't waste any part อย่าพลาดตรงไหนไปเลยนะ
ก็คืออยากจะบอกให้จับทุกส่วนไปเลยอย่าให้พลาดอย่าให้เวสต์อย่าให้เสียดายเปล่านั่นเองนะฮะจริงๆไม่ได้แปลว่าพลาดหรอกจริงๆบางคนจะเสียดายเปล่าแต่ในเซนส์เนี้ยมันน่าจะแปลว่าพลาดซะมากกว่านะครับI believe that you see me. ฉันเชื่อว่าเธอมองฉัน for who I am ด้วยตัวตนของฉันจริงๆไม่ใช่ด้วยละกันที่ตัวตนของฉันจริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นบางคนนะเนาะเขาก็อาจจะมองกันที่แบบเงินหรือว่าที่หน้าตาไม่ได้มองที่ตัวตนจริงๆเวลาคบกันแต่นี้ก็อยากจะเชื่อแบบนั้นนะครับ So I spill my clothes on the floor of your new carSo spill my clothes on the floor of your new car. ดังนั้นก็ช่วย spill นะครับปกติ spill เนี่ยมันจะใช้กับ น้ำมากกว่าเวลาน้ำอะไรที่เป็นของเหลวครับมันหกเขาจะใช้คำว่า spill มันสาดกระเซ็นออกมาแต่เนี่ยเขาใช้กับคำว่า clothes เสื้อผ้าช่วยทำให้เสื้อผ้าของฉันสาดกระเซ็น on the floor ไปบนพื้น of your new car รถใหม่ของเธอได้ไหมอยากให้เสื้อแบบกระเด็นลงไปกองอยู่บนพื้นนั่นเองนะฮะขอเติมคำว่าคันลงไปหน่อยนะครับ Is it safe? Is it safe? มันปลอดภัยใช่ไหม Is it safe? ปลอดภัยอะไรปลอดภัยที่จะ to just be who we are มันปลอดภัยใช่ไหมที่เราจะเป็นตัวของเราสรุปท่อนนี้นะครับมันเริ่มจากเนี่ย Dream a Dream ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเพลงจากในเพลงก่อนหน้าที่เราแปลไป Fuck it I love you นะฮะมันมีท่อนนึงที่บอกว่า I dream a little dream of me Dream a little dream of me ฝันถึงฉันเล็กๆก็พอตรงนี้ก็เลยเหมือนเอาตรงนั้นมาใช้อีกรอบนึงนะฮะก็เหมือนบอกว่านี่เป็นฝันฉากนึงเท่านั้นอยากให้เธอเนี่ยสัมผัสฉันตรงไหนก็ได้เพราะฉันคือคนรักของเธอนะไปจับเอวฉันอย่าให้พลาดส่วนไหนไปเลยแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนว่ารักกันจริงๆอ่ะมองครับอยากให้ผู้ชายมองที่ตัวตนของเราจริงๆฉันเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าผู้ชายมองฉันตรงนั้นจริงๆนะครับที่ตัวตนของฉันแล้วก็เลยพอรู้อย่างนั้นปุ๊บก็อยากให้ผู้ชายเนี่ยทำเสื้อของฉันให้ตกลงไปกองอยู่บนพื้นรถของเธอนะครับแล้วก็ถามอีกทีว่าเราจะปลอดภัยใช่ไหมที่จะเป็นตัวตนของเราเองโอเคนะครับสำหรับเพลงนี้ก็จบแล้วเนื้อเพลงหมดแล้วนะครับเพราะต้นต่อไปมันก็จะซ้ำก็เป็นเพลงรักที่หวานดีเหมือนกันนะฮะสรุปก็คือเรื่องราวเนี่ยดำเนินอยู่ในรถคันเดียวนี่แหละนะฮะเนี่ย in the car in the back seat บอกว่าฉันเป็นที่รักของเธอแล้วก็ทำอะไรกันไม่รู้ว่าเร็วมากๆเลยด้วยแต่ว่ารถไม่ขยับนะฮะบอกว่าไปกันเร็วแต่รถไม่ขยับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรเร็วนะฮะเชื่อในสถานที่ที่เธอพาฉันไปทำให้เธอภูมิใจในตัวฉันมากๆนะครับแล้วก็ยังบอกว่าอยู่ในรถอยู่ฉันคือดวงดาวแล้วก็กำลังเป็นไฟผ่านเธอไปเหมือนอะไรที่รุ่มร้อนเร่าร้อนรุนแรงนั่นเองนะฮะแล้วนี่ก็บอกว่าอยากให้เธอเนี่ยมาเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันแล้วก็เป็นฉากหวานๆนะเนาะนอนอยู่บนอกของเธอในชุดปาร์ตี้นี่เกียรติหรือว่าอยู่บนรถนะอาจจะเพิ่งออกจากแบบงานปาร์ตี้อะไรสักอย่างมาเป็นชุดแบบน่าจะเป็นชุดราตรีแล้วก็เนี่ยนอนอยู่บนอกเธอบนรถนะครับแบบว่าตอนนี้แบบโคตรยุ่งเหยิงเลยนะครับอาจจะผมกระเซิงอะไรหมดแล้วก็ได้แต่ก็ขอบคุณนะสำหรับชีวิตที่แสนสุขแบบนี้มันแบบยอดเยี่ยมมากๆแบบเหมือนผ่านข้อสอบได้เกรด A อะไรอย่างนั้นเลยนะครับพอได้อยู่กับเธอแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยเนาะอยากให้มัน stick around ไม่อยากให้มันหายไปไหนแล้วก็อยากให้รู้ให้ผู้ชายรู้ไว้เลยว่าเนี่ยฉันยอมตายเพื่อเธอได้เพื่อให้เธอภูมิใจในตัวฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติสัมผัสหรือความรู้สึกตอนที่เรารักกันเนี่ยมันกลายมาเป็นเพลงรักเพลงนี้นี่แหละแล้วก็ท่อน2ก็บรรยายเพิ่มเติมว่าอยากให้เธอจับฉันทุกที่นะฮะอย่าให้พลาดตรงไหนไปเลยแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเราทั้ง2คนเนี่ยมองที่ตัวตนของกันและกันจริงๆไม่ได้มองแค่ภาพฉาบฉวยนะฮะจบเพลงนี้ก็เป็นเพลงรักที่หวานชอบเลยอ่ะพอแปลแล้วรู้สึกว่าโอเคดีหวานมันไม่ได้แบบว่าแบบดาร์กหม่นหมองอะไรอีกแล้วอัลบั้มนี้รู้สึกว่าดีนะพรุ่งนี้ก็จะมาแปลเพลง Cinnamon Girl นะฮะคาบเต็มไปได้นะถ้าเท่าที่จำได้เราอ่านเนื้อเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่าเราแปลได้ว่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะแปลละกันพรุ่งนี้นะฮะไว้มาเจอกันใหม่ตอน 20:00 นนะครับอาจจะเกินนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะนะฮะอาจจะแบบว่าเลทไปสัก 20:30 นหรือ 20:00 นก็มารอกันได้แล้วจะประกาศอีกทีที่หน้า
page นะครับแล้วก็ใน YouTube มันมีก็น่าจะเห็นที่เราพิมพ์บอกด้วยเออนะฮะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปเท่านี้แหละบ๊ายบาย